สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมปี2565นะครับครับวันนี้คนเลยสวนมีคลิปทดลองการปลูกสตอมาฝากทุกคนนะครับสตอที่พูดถึงนี่ไม่ใช่สตอที่พี่น้องชาวใต้ทำปลูกเพื่อประกอบอาหารครับแต่เป็นสตอเบอรี่พูดถึงสตอเบอรี่นะครับหลายคนจะนึกถึงทางเหนือของประเทศเรานะครับแต่ว่าที่นี่กำแพงเพชรผมได้ทดลองปลูกผมได้สั่งจากทางเหนือมาทดลองปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมกันนะครับว่าการทดลองของผมเป็นไงนะครับครับนี่นะครับสตรอเบอรี่ที่ผมสั่งมาจากทางเหนือสั่งจากเพจนะครับท่านใดสนใจที่จะสั่งมาปลูกก็ลองค้นหาดูตาม Facebook นะครับตอนที่ผมสั่งมานะครับผมสั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไหลเนาะไหลสตรอเบอรี่ครับผมสั่งมาทดลอง50ต้นนะครับแต่ตอนนี้ดูสภาพเขียวมากครับนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆครับผมสั่งมาปลูกเมื่อเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ก็ธันวาเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยครับทีแรกว่าจะสั่งมาตกแต่งสวนสวยๆอ๋อนี่มันเริ่มออกลูกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับแต่ยังไม่ดกแต่พูดถึงความสวยนี่รับประกันนะครับสวยมากผมสั่งไหลสตรอเบอรี่มาปลูกตอนนั้นไหลแล้วเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับอธิบายไหลนิดนึงเนาะไหลก็คือแขนงที่มันแตกออกมาจากต้นเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตอนนี้มีนี่นะครับนี่คือเขาเรียกกันว่าไหลสตรอเบอรี่เนาะการขยายพันธุ์ของเขาอะตรงเนี้ยมันจะแตกรากออกมานะครับเดี๋ยวรอมันแตกรากแล้วก็เอาถุงหรือดินมาชำไว้นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ตัดขยายพันธุ์ได้ครับตอนผมสั่งมาตอนนั้นมัน50ไหลตายไปประมาณ10นะครับเนื่องจากว่ายังไม่รู้เอามาทดลองผมสั่งมาปุ๊บผมก็ใส่ถุงเนี่ยที่ผมเตรียมไว้เนี่ยออกแดดเลยผมเลยทักแชทไปถามเจ้าของเขาที่ขายให้นะครับว่าเอ๊ะทำไมของผมมันไม่โตมันไม่สวยมันไม่ขยับอะไรเลยเขาแนะนำว่าช่วงใหม่ๆที่เอามาให้พ่อช้ำไว้ในร่มก่อนครับผมก็เลยย้ายไปที่ในร่มนะเนี่ยผมให้ดูนะครับว่าความสวยของเขาสวยมากครับครับจริงๆแล้วสตรอเบอรี่เป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเนาะหลายคนคงทราบดีแต่นะในขณะเดียวกันนะครับพอสตรอเบอรี่เริ่มติดแล้วเนี่ยเขาต้องการแดด 80% เลยนะครับ 80-100% ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นตอนที่ผมสั่งมานะครับผมเอาไว้ในร่มผมแบ่งเป็น2ชุดชุดที่เห็นอยู่เนี่ยผมจะมุงสแลนไว้ช่วงแรกนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งผมเอาไปไว้ในสแลนเหมือนกันแต่ว่ามันมีร่มของบ้านอยู่ด้วยนะครับพอผ่านไปสักพักไอ้ตรงชุดที่ผมสแลนตรงแดดเนี่ยสแลนมันขาดผมก็เลยรื้อออกแต่มันเริ่มติดแล้วแหละผมลือออกปุ๊บปรากฏว่าความเปลี่ยนแปลงของต้นสตรอเบอรี่มันสวยขึ้นมันสดขึ้นมากกว่าที่อยู่ในร่มแล้วก็ไอ้ตรงใบและตรงก้านนี้เขาอวบขึ้นเขาใหญ่ขึ้นกว่าอยู่ในร่มผมก็เลยจัดการย้ายอยู่ในร่มออกมาเลยครับอยู่แดด 100% เลยทีนี้ก็เริ่มสวยงามขึ้นมานะครับนี่ครับอย่างที่เห็นสวยมากแต่ในเรื่องของการออกดอกอะไรเนี่ย
ผมต้องลองใส่ยาไอใส่ปุ๋ยเร่งดอกไปดูนะครับผมใส่ไปเมื่อวานเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์นึงมาดูกันว่าสตรอเบอรี่ที่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกไปแล้วเนี่ยเขาจะออกหรือเปล่านี่ครั้งแรกนะครับนี่ผมลองทดลองเอามาปลูกนะครับแต่ก็มีลูกให้เห็นนะครับสวยรสชาติเป็นไงยังไม่รู้เลยครั้งที่แล้วออกมา5ลูกลูกสาวเอาไปกินแล้วไม่ทันว่าจะลองชิมซะหน่อยสวยครับเดี๋ยวให้ดูอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในร่มไม้นะผมดูแล้วไม่สวยชุดนี้สวยอยู่ออกโดนแดดเนี่ยครับชุดนี้ก็สวยดูอีกชุดหนึ่งนะครับดูความแตกต่างนะครับพร้อมกันนะนี่ต่างมาพร้อมกันเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้อยู่ในถุงหรือเปล่าหรือว่ารากของต้นไม้มันแย่งอาหารไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นรากของมะละกอเนาะมันผูกขึ้นมาหรืออาจเป็นเพราะโดนแย่งอาหารก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าแดดมีส่วนสำคัญเพราะต้นไหนที่โดนแดดรู้สึกว่ามันต้นใหญ่ต้นอวบแล้วก็สวยดีนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับท่านไหนที่เข้ามาชมนะครับผมไม่ได้ปลูกเยอะนะครับนี่ผมแค่ทดลองปลูกนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเนี่ยครับเริ่มออกไหลเยอะนะเนี่ยผมจะขยายพันธุ์นะครับจากไหลนี่แหละผมก็ทดลองขยายเหมือนกันเนี่ยครับนี่ครับผมทดลองขยายพันธุ์ไหลเนี่ยไอ้ตัวเล็กเราจะออกมาจากต้นอย่างนี้นะครับพอออกมาจากต้นเราก็เอาชำไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดนะครับให้เขาติดก่อนพอเขาติดเราค่อยตัดแล้วเอาไปชำไว้ในร่มนี่ไหลออกเยอะมากครับแต่ว่าดอกไม่มีครับนี่ผมก็จะทำนะครับนี่เดี๋ยวรอเขามีรากออกมาตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาจะแตกรากออกมาเราค่อยชำต่อมะแรงไม่มีเลยนะครับนี่ไม่รู้เพราะเป็นฤดูหนาวหรือเปล่าหรือยังไงผมไม่เคยฉีดยากันแมลงเลยไม่มีสารเคมีแล้วนี่สวยมากดูครับสวยมากเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยเร่งดอกเนาะนี่ยังมีอยู่เลยเนี่ยครับใส่ปุ๋ยเร่งดอกไปจะออกดอกให้เราเห็นเยอะกว่านี้หรือเปล่าต้องรอชมติดตามไว้นะครับผมถ้าเกิดมีออกดอกเยอะหรือมีลูกให้เห็นเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับบางคนเขาใช้วิธีที่เพาะเมล็ดเนาะผมเคยเพาะเมล็ดแล้วไม่สำเร็จการเพาะเมล็ดเขาจะเอาเมล็ดไอ้ตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มๆตาๆนี่นะครับนั่นแหละครับนั่นคือเมล็ดของเขาเนี่ยครับผมเคยแกะไปใส่กระดาษชู่ๆแล้วก็เอาไปเพาะแล้วไม่งอกเลยสู้วิธีไหลดีกว่าสางต้นพันธุ์แล้วก็ไหลดีกว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ราชินี80นะครับราชินี80ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่ติดอยู่หลายต้นเหมือนกันแต่ว่าลูกไม่ใหญ่ปลูกได้นะครับปลูกช่วงเดือนตุลาถึงมกราช่วงเข้าหนาวนี้พอดีเลยครับยังไงรอติดตามชมนะครับผมใครชอบให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็จะนำเสนอเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ